ณคะกลับเข้าสู่รายการ Movie of the Week ทางช่อง HTV Channel ค่ะและสำหรับช่วงนี้เนี่ยเราจะมาเอาใจคอหนังเอเชียกันค่ะหนังเรื่องนี้ขอบอกว่ามีคำว่าฟัดด้วยหลายท่านได้ยินคำว่าฟัดแล้วเนี่ยต้องนึกถึงเฉินหลงกันแน่นอนนะคะขออุบไว้ก่อนค่ะช่วงนี้ Asian Film Lover ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะ Asian Film Lover ค่ะเรามาเอาใจคอหนังเอเชียนะคะเราจะไม่น้อยหน้าฝั่งฮอลลีวูดแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรานำเสนอหนังแบบว่าโบแอคชั่นสบั้นหันแหลกของลูกชายของเฉินหลงนั่นเองเนี่ยชื่อเรื่องว่า Double Trouble ค่ะพ่อสั่งมาฟัดบอกแล้วว่าถ้าเกิดมีคำว่าฟัดเนี่ยต้องรีบหนีจากเฉินหลงแน่นอนนะคะก็คือว่าเป็นเฉินหลงจริงแต่ว่าเป็นลูกของเฉินหลงนั่นเองนะคะหนังเรื่องนี้ค่ะพระเอกคือเจซีชานค่ะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแจ็คกี้ชานหรือว่าเฉินหลงที่เรารู้จักกันดีนะคะหนังเรื่องนี้ค่ะเป็นหนังของเดวิดจางเป็นผู้กำกับนะคะได้นำเสนอเรื่องราวโดยอาศัยความตลกของพระเอกนี่แหละค่ะเป็นจุดดำเนินเรื่องค่ะพระเอกเรื่องนี้หล่อนะคล้ายๆพ่อเหมือนกันนะคะหนังเรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นหนังที่ออกไปทางของวัฒนธรรมจีนกับไต้หวันนะคะแม้ว่าภาษาจีนกลางเขาใช้ภาษาจีนกลางเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างกันเพราะว่าเขาย้ายออกจากกันนานแล้วนะหลายปีมาแล้วนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้พุ่มกับเนี่ยบอกว่าจะเน้นถึงมิตรภาพความรักความผูกพันเป็นใหญ่นะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง Rush Hour ค่ะคู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีดที่ได้นำเสนอเรื่องราวของ2ตัวละครที่มีความแตกต่างกันนะซึ่งมีดารานำก็คือเจซีชานแล้วก็เซียหยูค่ะแสดงเข้ากันมากๆเลยเป็นคู่หูเลยก็ว่าได้นะคะและหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่น่าดูมากๆเพราะว่ามันมีทั้งความบู๊ตลกแล้วก็หลายรูปแบบเลยนะคะก็เลยมีตัวอย่างมาให้ลองชมว่าลูกชายของเฉินหลงเนี่ยจะหน้าตาดีขนาดไหนมีตัวอย่างให้ชมไปเลยค่ะ不悄悄啊，把我给人逼到！还有三天，不假山水图就要在故宫博物院开展。我能有这次机会去台湾旅游，欢迎。